คนอย่างฉันมีสิ่งรักใครบ้างไหมหรือเกิดมาเพื่อเสียใจแค่เท่านั้นอย่าบอกนะว่าคนที่แจ้งความว่ามุกไม่มีส่วนรู้เห็นคือแกนไอ้เข็บบ้าเฮ้ยๆแกทำแบบนี้ทำไมเดี๋ยวคุณพอแล้วอะไรเนี่ยคุณก็เหมือนกันนี่รวมหัวกันใส่ลายมุกใช่ไหมนี่คุณยังเชื่ออีกเหรอว่าฉันเป็นคนเอาปืนไปซ่อนอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยคิมโอเคป่ะเนี่ยกูไม่เป็นไรถ้าเราได้ตรวจสอบปืนกระบอกนั้นแล้วนะครับเป็นปืนของคุณวิมลรัตน์จริงๆแน่ใจเหรอคะคุณตำรวจเกลียวในลำกล้องปืนก็ตรงกับหัวกระสุนที่พบในร่างของคุณวิมลรัตน์แล้วทางเรายังได้รับแจ้งจากพยานว่านายทาดาเป็นคนฝากปืนไว้กับคุณมุกลินซึ่งคุณเองก็แอบเอาไปซ่อนจนคุณคิมหันมาพบเข้าใช่ไหมครับคุณมุกลินฉันขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะยังไงผมคงต้องขอควบคุมตัวคุณไว้ก่อนนะครับที่จะจับฉันเข้าคุกเลยเหรอคะดีใจด้วยนะคิมในที่สุดคิมก็เอาคืนมุกกับพี่ทาดาได้แล้วไงสะใจแล้วหรือยังอ่ะคุณบุตรครับผมขอเป็นคนกันตัวให้คุณมุกลินเองเลยนะครับไม่ต้องให้ฉันนอนคุกไปเลยก็ได้เรื่องมันจะได้จบๆสักทีไงไม่ทำแบบนี้เลยนะเขาพี่ทาดาเป็นคนฆ่าพี่วิจริงๆคนที่เป็นน้องอย่างมุกก็สมควรแล้วไม่ใช่หรอที่จะต้องรับผิดชอบอ่ะในฐานะทนายของคุณมุกลินผมอยากทราบว่าใครเป็นพยานที่ปักปั๊มเธอครับฉันไม่ได้แต่งตั้งคุณให้เป็นทนายนะชุมศักดิ์ถึงขั้นจะจับแกเข้าคุกเลยเหรอขอเข้าไปต่อยมันสักทีเถอะทั้งไอ้คิมทั้งไอ้ทนายเพื่อนมันเนี่ยไอ้ฝนแกใจเย็นๆก่อนแกไม่ต้องมาห้ามฉันเลยนะฉันไม่มีทางยอมให้แกเข้าคุกแกอย่าลืมสิมุกว่าแกกำลังท้องอยู่นะฉันจะหาทนายมาดูแลแกเองแกไม่ต้องไปง้อมันไม่ต้องแล้วชุมเขามาขอร้องอ่ะฉันก็เลยยอมให้เขามาดูแลแล้วแกไปยอมมันทำไมฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกนะฝนถึงขั้นต้องจับมุกเข้าคุกเลยอะครับเฮ้ยผมว่าใจเย็นกันตอนนี้หลักฐานเอาผิดทาดามันก็ไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับคุณตำรวจครับลายนิ้วมือแฝงที่ปอกกระสุนอะไรก็ไม่มีคาดว่านายทาดาน่าจะไม่ได้แต่ต้องน่าจะเป็นการฆ่าโดยที่ไม่มีการวางแผนมาก่อนส่วนที่ตัวปืนตอนนี้มีลายนิ้วมือแฝงปนกันมั่วไปหมดแล้วครับไอ้ยาพิตตี้บ้านนั่นเป็นอะไรวะโทรมาใส่ลายมุกเขาทำไมอ่ะกูว่าเขาเป็นโชคดีกันนะที่เรามีสิทธิ์รู้เรื่องเพิ่มจากยาพิตตี้คนนี้นี่แหละเนี่ยอาจต้องใช้เวลาหน่อยกว่ามึงแต่กูทนเห็นมุกเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้กูว่ามุกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอ่ะกูไม่อยากให้มุกเข้าใจกูผิดอีกอ่ะมึงเข้าใจกูใช่ป่ะไอ้ชุงเออกูเข้าใจใจเย็นดิวะคุณตำรวจครับแล้วนายทาดาล่ะครับผมไล่คุณออกไล่ออกท่านหมายความว่าไงครับก็ตามนั้นคุณอ่านดูสิท่านกำลังเข้าใจผมผิดอยู่นะครับผมสาบานเลยนะครับว่าตั้งแต่ผมทำงานที่นี่ผมไม่เคยโกงหรือยักยอกเงินแม้แต่บาทเดียวครับใช่คุณไม่ได้เอาไปแค่บาทเดียวแต่คุณโกงผมไปเป็นล้านแล้วตั้งแต่สมัยคุณวิมลรัตน์ยังมีชีวิตอยู่ด้วยผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่เคยโกงหรือยักยอกเงินแม้แต่บาทเดียวจริงๆนะครับเรื่องนี้ต้องมีคนกลั่นแกล้งผมครับใครมันจะแกล้งคุณฮะขออนุญาตครับท่านทารกมึงมาทำอะไรวะนี่ครับท่านนี่เป็นเอกสารเพิ่มเติมของท่านนอกเหนือจากที่ผมเคยให้ท่านดูแล้วเนี่ยก็ยังมีเอกสารพวกนี้อีกที่เป็นเอกสารตั้งแต่สมัยคุณวิมลรัตน์ยังอยู่นะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยคุณวิมลรัตน์เธอใช้วิธีโอนเงินส่วนตัวกลับเข้าบัญชีโรงแรมก็เลยไม่มีใครรู้ว่าคุณทาดาโกงครับมึงพูดอะไรของมึงเนี่ย
ก็พูดความจริงไงครับคุณธาปากดีนะมึงถ้ามึงว่ากูโกงมึงก็ร่วมมือกับกูโกงกันมาด้วยไม่ใช่เหรอเงินก็แบ่งไปแล้วนี่มาทำแบบนี้กับกูอีกเหรอขอโทษนะครับคุณธาดาผมไม่เคยทำแบบนั้นอยู่แล้วมีแต่คุณเนี่ยที่พยายามจะชวนผมให้ร่วมมือกับคุณแต่ผมก็ปฏิเสธคุณมาตลอดหลักฐานก็อยู่ตรงนี้แล้วและท่านประธานก็ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วด้วยหยุดนะเชิญคุณไปทำตัวนักเลงต่อที่คุกก็แล้วกันตำรวจกำลังมาแล้วรับรองว่าคุณได้ติดคุกหัวโตแน่เรื่องของคุณวิมลรัตน์ด้วยคิดว่ามึงแน่นะก่อนที่จะหลบหลังกูได้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับคุณธาดาแต่คุณนั่นแหละที่เป็นคนบังคับให้ผมทำแบบนี้ก็ผมบอกคุณแล้วไงผมไม่อยากทำเรื่องชั่วๆแบบนี้ช่วยไม่ได้นะผมก็เลยต้องตัดไฟแต่ต้นลมกูเอาคืนมึงแน่ถ้ากูคิดว่ายังมีโอกาสกันอยู่หรอเชิญเลยครับผมว่าตอนนี้คุณรีบหนีไปก่อนดีกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องกล้องวงจรปิดหรอกครับขอปิดไปเรียบร้อยพี่หมายกับพวกมันใส่ร้ายพี่พี่ไม่รู้เรื่องพี่มอบตัวก่อนเถอะนะแล้วเราค่อยไปสู้กันในศาลนะพี่นะผมไปช่วยพี่แค่นี้นะฮัลโหลพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่ธาดาจะทำอย่างที่ไอ้คิมมันสงสัยจริงๆอะคนเรานี่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆหรือนกแกนั่นดิสมัยเรียนนะฉันเกือบชอบพี่เขาแล้วฉันเนี่ยเกือบได้เป็นพี่สะใภ้มุกแล้วนะเว้ยอุ้ยแต่ถ้าแกได้เป็นเนี่ยงั้นคนที่ถูกฆ่าก็ต้องเป็นแกดิพอได้แล้วแกสองคนก็พูดไปเรื่อยเลยนะโอ้ไม่คิดมากนะจริงหรอคิมมาทำไมช่วยออกไปจากบ้านฉันด้วยทำไมที่คุณไล่ผมเนี่ยเพราะคุณยอมรับความจริงไม่ได้อะดิคุณมันก็ดีแต่หนีความจริงไม่ยอมรับรู้อะไรสักอย่างจนตอนนี้คุณก็รู้นี่ว่าพี่ชายคุณเนี่ยเป็นอย่างที่ผมบอกคุณเลยไม่กล้าสู้หน้าผมไงกลายเป็นว่าพวกเรานี่เข้าข้างคนผิดมาตลอดเลยเหรอวะเนี่ยเออดิดันไปเชียร์ฆาตกรได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็ดันออกตัวแสลงด้วยเนาะพวกเราอะเนาะแต่ฉันอยากรู้นะใครมันเป็นพยานไปบอกตำรวจว่ามุกมีส่วนเกี่ยวข้องมาทำไมกันเยอะแยะวะ
โหสีฉันด้วยนะคุณมุกลินฉันไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะฉันเรียกรถให้คุณแล้วคุณช่วยกลับไปได้แล้วไม่ผมยังไม่อยากกลับกลับไปได้แล้วจะไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกเอาเวลาไปง้อเมียคุณเถอะทำไมที่ไล่ผมเนี่ยคุณกำลังวางแผนจะหนีใช่ไหมคุณคงนัดกับไอ้ทาดาไปแล้วแหละว่าจะหนีไปที่ไหนผมไม่ไปนี่อยู่เฝ้าเนี่ยแหละไปไปให้พ้นไปให้เราจะไม่อยากเห็นหน้าคุณเองออกไปไม่ไปจะรีบตำรวจลากคุณออกไปผมไม่ไปไงไปไปตรงนี้ไปให้พ้นไปขอโทษทำไมหนูไม่ฟังกันบ้างเลยน่ะแกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอพัทแกอยากให้ฉันเอาออกป่ะฉันเอามันออกตอนนี้เลยก็ได้เนี่ยฉันจะมือแกไงคิมแค่กำลังยิ้มอยู่ในห้องน้ำพิการเลยเหรอจังไงจริงๆเลยถ้าคุณอยากจะรอดไปได้ผมขอทั้งบ้านแล้วก็น้องสาวด้วยทำร้ายคนที่กูรักมาสองคนแล้วถึงคราวมึงรับกรรมบ้างเหรอคิดอะไรแล้วแต่ใจของเธอก็ไม่รู้ว่าที่ยังรักกันหรือเธอเท่านั้นแม้ว่าเธอจะเกลียดฉัน forever ฉันรักเธอถึงแม้ว่าความรักของเธอจะ